สวัสดีค่ะนิชันชื่อเด็กหญิงสศิควันเชิดชูวันนี้จะพามาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคามมีปฏิมากรรมที่สวยงามและดูแปลกตาซึ่งนั่นก็คือพระธาตุอินแปลงเชิญรับชมได้แล้วค่ะพระธาตุอินแปลงหรือปราสาทพระธาตุพนมอินแปลงถูกสร้างขึ้นโดยหลวงพ่อสมานโอภาโสเจ้าสำนักศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านแก่นเท้าตำบลเม็กดำอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ7รอบ84พรรษา5ธันวาพ.ศ. 2554โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2530ซึ่งหลวงพ่อเป็นผู้คิดแบบควบคุมงานด้วยตนเองมีลูกศิษย์ญาติโยมร่วมเป็นแรงงานร่วมบุญกันมาตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งหลวงพ่อละสังขารไปเมื่อ3กุมภาพันธ์พ.ศ. 2549ซึ่งโครงสร้างองค์พระธาตุเกือบจะแล้วเสร็จเป็นส่วนใหญ่ต่อมาด้วยศรัทธาที่มีต่อหลวงพ่อลูกศิษย์ลูกหาและผู้ศรัทธาจากที่ต่างๆได้ร่วมกันก่อสร้างต่อตามรูปแบบที่หลวงพ่อกำหนดกระทั่งเป็นผลดังที่ปรากฏในปัจจุบันลักษณะองค์พระธาตุท่อนล่างเป็นแบบปราสาทของประยุกต์ส่วนบนจำลองรูปคล้ายองค์พระธาตุพนมบรมเจดีย์ส่วนปลายยอดคล้ายพระบรมธาตุนาดูลจำนวนทั้งหมด24ยอดโครงสร้างหลักเป็นเหล็กถือปูนมีลานและระเบียงทางเดินโดยรอบพระธาตุก่อผนังฉาบทับด้วยหินล้างหลังคาระเบียงคดและส่วนบนปิดทับด้วยวัสดุผสมเกล็ดแก้วกับธาตุวิเศษที่หลวงพ่อปรุงขึ้นโดยเฉพาะด้านในประกอบด้วยพื้นชั้นล่างชั้นกลางและชั้นบนบรรจุเครื่องสักการะวัตถุมีค่าพระพุทธรูปบูชาส่วนใหญ่จะเป็นพระแก้วมรกตจำลองเสากลางหลวงพ่อเล่าว่ามีความสำคัญมากให้กราบเคารพ บูชาและสิ่งมีค่าสูงสุดที่บรรจุไว้คือพระบรมสารีริกธาตุผนังด้านนอกและด้านในมีภาพปูนปั้นราชวงศ์จักรีติดอยู่เป็นระยะฝีมือช่างท้องถิ่นมีความสวยงามทรงคุณค่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นส่วนสำคัญประการหนึ่งที่หลวงพ่อตั้งใจให้วาดลงบนหลังคาและส่วนยอดองค์พระธาตุคือภาพใบหน้าหรือพระพักตร์ของพระอินทร์ลายเส้นสีทองเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเมื่อพิจารณาประกอบชื่อพระธาตุจึงอาจมีนัยยะเกี่ยวโยงระหว่างหลวงพ่อกับเท้าสกเทวราชหรือพระอินทร์ตามเล่าขานและประวัติที่มาของท่านที่ว่าอินทร์ใช้ชาจบการแนะนำเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ